่นเกม Minecraft ทุกคนนั้นต้องเคยสำรวจถ้ำตอนกลางคืนและคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่ามีบางอย่างอยู่ข้างหลังคุณในเงามืดมืดมีตำนานมากมายในถ้ำ Minecraft แต่วันนี้ผมนั้นได้เจอเรื่องแปลกประหลาดที่คุณอาจจะไม่เคยรู้เริ่มต้นด้วยคุณอาจจะไม่เคยสังเกตตัวเองถ้าคุณลองยืนบนหน้าผาและชำเลืองมองใต้เท้าของคุณมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าถ้ำแต่มันคือถ้ำที่เกิดจากการเจเนเรตไม่สมบูรณ์ถ้าคุณเผลอเข้าไปคุณจะเจอกับถ้ำที่โคตรและไม่สามารถหนีออกได้แล้วถ้าคุณคิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องจริงผมขอพวง1ไลค์1แชร์ให้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์คุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรและแน่นอนว่าเราจะเจอกับเรื่องที่เรากล่าวมาทั้งหมดได้เนี่ยเราต้องเข้าซีดนี้ครับเป็นซีดที่เขามีข่าวลือเกี่ยวกับถ้ำกินคนเว้ยซึ่งส่วนตัวผมนะครับมันก็อาจจะแบบมีเรื่องจริงแต่ว่าอาจจะเป็นแค่รูปปั้นหรือเปล่ารูปปั้นถ้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านะอย่ามาพูดชาพูดมากทำเพลงเรากด Create New World ไปเลยครับเอาละกดสดๆให้คุณผู้ชมดูเลยมันจะมีอะไรรอเราอยู่ซึ่งผมมั่นใจนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแน่นอนและเราเข้ามาในไบโอมของ Dark Forest ครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมไม่รู้เนี่ยไบโอม Dark Forest นะเว้ยจะมีโอกาสที่มีถ้ำเกิดเนี่ยประมาณเกือบ 20-40% ได้เลยแต่ว่าถ้าเราอยู่บนต้นไม้อย่างนี้เราเจอกับถ้ำหรอผมไม่มีวี่แววจะเห็นถ้ำสักอันเลยนะโอ้เดี๋ยวถ้าเราชำเลืองมองเหมือนที่เราพูดตอนต้นคลิปมันจะเป็นถ้ำหรออู้มันคือถ้ำจริงๆครับแต่ว่ามันเหมือนรูปปากหรือเปล่ามีข่าวลือพูดเอาไว้ว่าถ้าเกิดเราลองเข้าถ้ำแห่งนี้ดูเราจะเจอกับแสงปริศนาที่หาคำตอบไม่ได้และหลังจากนั้นแสงเหล่านั้นมันจะจับคุณเข้าไปอยู่ในเถาวัลย์ตลอดกาลโอ้ผมรู้สึกว่าถ้ำนี้มันดูใหญ่มากๆเลยอะถ้าเราลงไม่ดีนี่ผมว่าเราอาจตายได้เลยนะคะโอเคผมว่าผมจะวางน้ำไว้ตรงนี้โอ้ยผิดน้ำผิดน้ำน้องโอเคแล้วก็วางน้ำแล้วค่อยลงไปเลยเอาล่ะผมไม่รู้นะครับว่าต่อจากนี้ถ้ำแห่งนี้เนี่ยมันจะวางแผนทำอะไรกับผมแต่ส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะไม่มีทางตายเด็ดขาดไหนดูซิว่ามีมอนสเตอร์เอ็นเดอร์แมนใช่ไหมนะซอมบี้ถ้ำนี้มอนสเตอร์มันดูเยอะผิดปกติหรือเปล่าเนี่ยแป๊บ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 โอ้ไม่โอ้ไม่ก้อนโอ้ไม่ก้อนบรออะไรวะเนี่ยหุยเมื่อกี้สเกลเลตันโอ้ไม่ใช่เอาสเกลิตันผมนึกว่าเมื่อกี้ผมเห็นธนูไฟจากสเกลิตันโอ้โหดีก่อนดีก่อนแล้วนั่นคือโอ้ไม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ้ตายกูตายมาต้องสอร้อยไอคิวหน่อยต้องสอร้อยไอคิวหน่อยมาเซ่มาสีหลาวมาสีหลาวฟันโอ้โหเกือบตายโอเคผมขอนั่งพักตรงนี้สักแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมน่ากลัวว่ะโอเคเช้าเรียบร้อยโอ้รู้สึกปลอดภัยกว่าเดิมนิดนึงนะฮะเอาล่ะหวังว่ามันจะไม่มีมอนสเตอร์อะไรอยู่โอ้มอนสเตอร์หายหมดเลยเดี๋ยวคือเมื่อกี้แค่ฟ้าสว่างปุ๊บแล้วมอนสเตอร์มันก็หายเลยเนี่ยนะอย่างชอบเลยที่ผมสงสัยเลยก็คือไอ้นี่ไอ้เถาวัลย์ของเบอร์รี่เนี่ยมันดูเยอะมากเลยเว้ยแล้วก็มีเหมือนแท่นที่ใช้จากบล็อกเคลเนี่ยมันเหมือนเป็นเสาเหมือนมันผนึกอะไรอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวขอลองเดินสำรวจดูก่อนอาจจะมีที่ให้เราได้สำรวจมากกว่านี้นะฮะโอเคซ้ายขวาไม่มีเลยแม้แต่ม็อบแบบพวกแกะหรือว่าพวกวัวก็ไม่เจอเลยครับแป๊บหนึ่งนะผมว่าผมเจอสิ่งมีชีวิตหนึ่งอย่างซึ่งนั่นก็คือเดี๋ยวแกมาได้ยังไงเหรอเฮ้ยไม่ทาวกูตกใจหมดกูมันมีสัตว์ประหลาดกูดีสัตว์ประหลาดคืออะไรอะไรคือสัตว์ประหลาดน้องมันกำลังให้กินกูมันตัวใหญ่ๆมันตัวสีดำ what มันไม่ใช่คนไอ้ทาวมึงหนีไปมึงหนีไปให้เร็วที่สุดแป๊บนึงนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนผมพูดอย่างนี้แสดงว่าผมอาจจะมาช้าเกินไปหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมว่าเรารอให้ผ้าที่ตกดินสักนิดนึงแล้วรอพวกมอนสเตอร์เกิดอีกรอบนึงเอาล่ะมือเรียบร้อยมานี่เพื่อนโอเคค่อยดูนะว่ามีมอนสเตอร์อะไรเกิดหรือเปล่าตอนนี้มันมืดแล้วนะเว้ยฮัลโหลที่นี่มีใครอยู่มั้ยเนี่ยมีใครอยู่ที่นี่ไหมครับอุ้ยนี่ไง
แสงที่ผมบอกตอนแรกนี่เว้ยมันจะเป็นแสงแบบส้มๆอย่างนี้เลยเว้ยไอ้ฝ้าแต่ว่าไม่มีมอนสเตอร์เกิดเลยครับรอบนี้ค่อนข้างผิดปกติว่ะว่ากูไปแผนการด้วยแผนการอะไรวะตอนแรกเนี่ยผมมาคนเดียวใช่ไหมแล้วมันเหมือนมีมอนสเตอร์เกิดในการกินคนและตอนนี้คือผมมา2คนแต่ว่าพวกมอนสเตอร์ไม่เกิดหรือว่าบางทีอาจจะรู้แผนการเราก็เป็นไปได้นะครับนั่นนะครับถ้าเกิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราลองมา3คน4คนแต่ว่าเราเอาพวกม็อบแบบพวกวัวมาด้วยเอ็งว่าไหวปะไหวได้ไหวเลยมั้งได้โอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปจับพวกมอนสเตอร์ก่อนนะฮะเอาเย่ฟ้าเอ็งไปจับพวกวัวมาเดี๋ยวกูสร้างทางบันไดให้ตรงนี้เออได้เพื่อนเดี๋ยวไปหาวัวมาให้เอาละค่อยๆลากลงมานะฮะตอนนี้เรามีสิ่งมีชีวิต2ตัวแล้วครับว้าวมันจะตกมันจะตกเร็วไปไปยายว้าวไปสังเวยไป1ชีวิตแล้วเหลืออีก1สวยสวยลากไปเพื่อนลากไปเพื่อนอย่างนั้นแหละเรานำสิ่งมีชีวิตตัวใหม่เข้ามาแล้วครับซึ่งก็คือน้องวัวเอาละไหนดูซิว่าพวกมอนสเตอร์แถวนี้มันจะบ้าคลั่งเหมือนตอนที่ผมมาตอนแรกหรือเปล่าฮัลโหลก็ไม่เห็นมีอะไรเลยปกติหรือว่าเราต้องฆ่าน้องวัววะก็บ้าจะต้องสั่งเวทเดี๋ยวเกิดอะไรเหมือนน้องวัวพยายามจะบอกว่าที่นี่คือที่ที่ไม่ควรอยู่หรอไม่ควรอยู่ที่นี่หรอเอาละไม่รู้ละสั่งเวทน้องวัวน้องวัวจะไปไหนขอโทษนะครับเย้มีอะไรเกิดขึ้นไหมฮัลโหลไม่มีอะไรเกิดขึ้นว่ะทุกอย่างปกติหรือว่าบางทีการสั่งเวทพวกมอฟอาจจะไม่ใช่คำตอบหรือว่าเราต้องทำเสียงดังคิดว่าไงกูว่าเป็นไอเดียที่ดีอะเราเอากองมาตีไหมผมว่าเราต้องไปเอาระเบิด TNT ครับจังหวะนี้ TNT เลยใช่ไหมใช่ณตอนนี้ผมคิดวิธีนี้ออกแค่วิธีเดียวเรามาดูนะครับว่าถ้าเราระเบิดน้อง TNT ไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างตรงกลางเลยละกันแย่นี่เปิดแล้วแย่ซ่าแย่ก็แค่ระเบิดแล้วไม่มีอะไรนี่หว่าดูสิครับว่าเสียงดังขนาดนี้มีอะไรเกิดขึ้นไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเดี๋ยวผมขอลองฟังเสียงถ้ำดีๆดิไม่มีเสียงอะไรนะทุกอย่างปกติได้แต่เคเนี่ยใช่งงมากเลยว่ะคุณผู้ชมแปลกๆว่ะหรือว่าบางทีมันอาจจะมีคนจับตามองเราอยู่หรือเปล่าซ้ายเสียงอะไรเสียงเหมือนไอ้นี่เลยใบบัวโบกอ่ะไม่เหมือนเสียงคนวิ่งเลยนะวิ่งบนใบบัวโบกอ่ะไม่น่าอาจจะคิดไปเองครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาหลักฐานเพิ่มเติมดีกว่าผมได้ใช้เวลามากกว่า2ชั่วโมงเต็มๆในการหาข้อมูลเกี่ยวกับถ้ำปริศนาและสิ่งที่ผมเจอนั้นค่อนข้างน่าสนใจมากๆครับเขาบอกว่าไอ้เจ้าแสงไฟเนี่ยในถ้ำเว้ยไอ้เบอร์รี่ตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่าเรามีพลังงานที่เพียงพอไม่ว่าจะเป็นเลสโตนทอชหรือว่าเอาพลังงานมาจากไลนิ่งร็อดก็ได้เว้ยถ้าเกิดเราให้พลังงานได้เพียงพอมันจะส่องแสงไฟแบบนี้เลยเว้ยเอาล่ะไอ้ฟ้าสำหรับแผนการต่อไปเราจะไปหาไรนิ่งร็อดกันและหลังจากนั้นนะฮะเราจะรอให้ช่วงที่มันฝนตกเพื่อทำการเสกฟ้าผ่าโอ้เป็นแผนการที่ดีเพื่อนแล้วมาดูว่าหลังจากฟ้าผ่ามันดังเปี้ยงแล้วเจ้าถ้ำนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเป็นการหลอกล่อที่ดีมากเพื่อนแล้วตอนนี้เป็นเวลาอันดีเลยครับเดี๋ยวหาพื้นที่ตรงไหนดีนะที่มันเหมาะเหม่งเอ็งว่าไงตรงไหนดีบนต้นไม้ไปเพื่อนรู้สึกว่าเหมาะเหม่งมากเลยนะต้นไม้หรอวางได้ไหมวางได้โย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 เฮ้ยเอาละนี่เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ามันเริ่มเกิดประกายไฟแล้วเพื่อนมาแล้วว้าววัวอะไรแล้วทำไมฟ้าผ่ามันเป็นสีชมพูอ่ะนั่นนี่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเดี๋ยวว่าถ้ามันฟ้าผ่าแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นกับถ้ำเราหรือเปล่ารีบเลยโอเคขอกลับไปดูตำแหน่งถ้ำก่อนนะครับคุณผู้ชมปูป้าเดี๋ยวนะผมว่าถ้ำมันเปลี่ยนไปนิดนึงหรือเปล่าคุณผู้ชมลองย้อนคลิปแล้วลองเปรียบเทียบถ้ำระหว่าง2ถ้ำนี้ครับไอ้ฟ้าเอ็งเห็นอะไรแปลกๆขึ้นป่ะมันก็ปกติหรือเปล่าไม่ผมว่ามันมีจงอยเพิ่มขึ้นมาเหมือนมันมีฟันมันเรียบร้อยเจนเพื่อนนั่นไงมึงไปสั่งเวอร์ชีวิตให้เขาเนี่ย
โย่แป๊บหนึ่งนะผมรู้สึกได้ว่าเถาวัลย์มันเยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วมันก็มีฟันเหมือนฟันมันงอกขึ้นมาเว้ยที่แรกมันยังไม่มีใช่ไหมตรงเนี้ยใช่มันยังไม่มีขอลองเดินสำรวจดูครับขวามีอะไรไหมเสียงอะไรอ่ะแป๊บนึงนะเสียงเหมือนสลามผมขอลองมองแถวนี้ดูหน่อยโอ้เลือดทำไมถ้ำมันนี้มันมีเลือดหยดได้ยังไงอ่ะเลือดหยดลงมาหรือว่าวัวเพิ่งตายเลยยี้เปล่าไม่น่าใช่เริ่มขนลุกแล้วครับตอนนี้หรือว่าโชคชะตาของพวกเรานั้นกำลังจะหมดไปหรือว่าจะมีอะไรบางอย่างที่มันดูแปลกประหลาดเกิดขึ้นกับพวกเรารอติดตามท้ายคลิปมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นในขนาดเดียวกันเองในเวอร์ชั่นเก่าของ Minecraft มีสิ่งมีชีวิตที่ระบุตัวตนไม่ได้กำลังไล่ล่าคุณอยู่ในถ้ำลึกส่งเสียงประหลาดพร้อมเสียงกรีดร้องจากนั้นมันจะทำลายสิ่งรอบข้างและจากนั้นมันจะพุ่งมาฟันคอของคุณโดยไม่ทันได้ระวังตัวแล้วมันมีชื่อว่ามนุษย์ถ้ำกินคนนี่คือรูปภาพที่ผมได้รับมาเว้ยจากเพลเยอร์คนหนึ่งมันตอนแรกเนี่ยที่ผมดูตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นแมงมุมเว้ยแต่ถ้าเราลองดูดีๆปรับแสงนิดหน่อยมันไม่ใช่แมงมุมครับแต่ว่ามันคือเหมือนเป็นอเล็กซ์ไลน่าแล้วก็มีแขนขา6แขนหรอบอกเลยนะฮะว่าผมก็ไม่มั่นใจว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีตำนานเกี่ยวกับถ้ำมนุษย์ถ้ำกินคน6แขนจริงๆหรือเปล่าแต่อย่างแรกนะฮะเราต้องหาถ้ำที่หนึ่งเว้ยแล้วหลังจากนั้นเราจะสามารถอัญเชิญไอ้พวกเนี่ยมนุษย์กินคนได้เราต้องทำการทุบดิฟสโตนให้หมดครับซึ่งดิฟสโตนที่ผมว่ามันคืออันนี้เลยเอาละถ้าเราทุบใช่ไหมมันจะอัญเชิญมนุษย์ถ้ำกินคนมามนุษย์ถ้ำกินคนโอเคอย่าเอาละทุบให้หมดแล้วทีนี้มนุษย์ถ้ำมันจะโกรธแล้วเว้ยเอาละผมนั่งรอก่อนประมาณสัก10นาทีถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็คืออาจจะเป็นเรื่องปลอมแน่นอนแต่หารู้ไหมว่ามนุษย์ถ้ำกินคนนั้นมันไม่เคยออกมาปรากฏตัวให้คุณได้เห็นก่อนเป็นคนแรกแต่ว่ามันจะค่อยๆจ้องมองคุณห่างๆอย่างห่วงๆผมต้องบอกเลยว่าผมกับเพื่อนผมเนี่ยรอมา10กว่านาทีแล้วครับไม่เจออะไรเลยเว้ยใช่เพื่อนไม่เจออะไรเลยนอกจากต้นไม้บนต้นไม้อีกทีนึงหรือว่าบางทีแล้วเราต้องลองทำแบบที่เราเคยทำวะคือการนำสิ่งมีชีวิตเข้าถ้ำอ๋อนำสิ่งมีชีวิตเข้าถ้ำอีกเหรอแป๊บนึงนะฮะผมขออนุญาตหาโอ้แถวนี้เหมือนได้ยินเสียงไก่อยู่นะมานี่เลยน้องเอาล่ะผมได้ไก่มาแล้วขั้นตอนต่อมานะฮะจะพาน้องไก่นี้เข้าถ้ำโอ้ว่าไก่น้อยผู้ใดสงสัยก็โดนพวกเราล่อลวงเข้าไปให้มันโดนกินเอาล่ะนี่เลยผมได้ขุดเหมืองเอาไว้แล้วตามมานี่นะน้องไก่กึกกึกเอาล่ะฟาเองเดินเข้าไปฝั่งขวาก่อนเลยเพื่อนไปดูทางให้หน่อยเพื่อนเดินมาฝั่งซ้ายขวานี่โอ้หลงทิศหลงทางแล้วเพื่อนเอาละทางนี้แหละเจ้าไก่แกเดินเนี่ยโอ้ยอย่างไรอ่ะ what ฮะใครฆ่าไก่ผมอ่ะไอ้เดา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 เองเหรอไม่ได้ฆ่ากูได้ยินเสียงอะไรไม่รู้เมื่อกี้แล้วไก่อ่ะเฮ้ยเลี้ยงไก่ตายแล้วเดี๋ยวบล็อก what what ทำไมไปบีดทางลงมาใจเย็นไอ้ฝ้ายอย่าเพิ่งลงไปดิโอ้ยลงมาแล้วมีอะไรไหมข้างล่างอ่ะรายงานหน่อยก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกตินะเพื่อนข้างล่างนี่แบบดมสมบูรณ์ What มาแล้วเพื่อนผมเมื่อกี้ผมเห็นอ้าวเรียบร้อยไม่แต่คุณผู้ชมไม่เห็นเป็นผมใช่ไหมครับมันมีตัวเขียวๆเว้ยผมไม่กล้าลงเลยว่ะชิบกายแล้วไอ้ฟ้าตายในเมื่อมันอยู่ข้างล่างแล้วเราแค่ต้องลงไปฆ่าเลยไหนอยู่ไหนเก๋ถ้ำตันแล้วมันหายไปไหนได้อ่ะจะบอกนะว่ามันฆ่าเพื่อนผมตรงนี้อ่ะชิบกายละหรือว่ามันสามารถมีสกิลในการมุดถ้ำได้วะหวังว่าผมจะไม่เจออะไรนะฮะเราขุดไปเรื่อยๆดูก่อนหวังว่าทุกอย่างจะปลอดภัยกับเรานะฮะสาธุค่อยๆขุดเข้าไปอย่ารอเอ้ยผมรู้สึกได้ยินเสียงหายใจอะไรบางอย่างมือผมเริ่มสั่นวะลองขุดดูนะWhat? What? What? อะไร อะไร No No Wow What? อะไร เกิดอะไรกับตัวผมเนี่ย
ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอยู่ดีหน้าจอมืดแล้วก็โดนดาเมจไม่รู้สาเหตุไปแล้วจ้าโอ้ my god ไปได้ฟังขอโทษเพื่อนผมก็ทำอะไรไม่ได้ร้อนและแผนการสุดท้ายที่ผมนึกออกนั้นก็คือผมได้ตัดสินใจสร้างห้องสี่เหลี่ยมที่ล้อมรอบไปด้วยบล็อกออฟซิเดียนเพื่อดูว่าไอ้เจ้ามนุษย์ถ้ำกินคนนั้นมันจะสามารถพุทธออกจากออฟซิเดียนได้หรือเปล่าและตอนนี้ผมได้สร้างขึ้นมาสำเร็จแล้วครับสำหรับห้องปิดตายออฟซิเดียนมาดูนะครับว่ามันจะมีสิ่งมีชีวิตอันไหนเนี่ยก็ไม่สามารถทะลุบล็อกออฟซิเดียนได้แน่นอนผมมั่นใจ 100% เลยฮะแน่จริงก็ออกมาเนื้อหมูอุ้ยผมรู้แล้วคุณผู้ชมทำอะไรดีเราจะเอาเนื้อหมูไปวางไว้ตรงกลางทำการล่อแหมพวกนี้มันกินเนื้อไงเนื้อหมูไม่น่าได้ป่ะเนี่ยว่าเงียบจัดเลยโอเคงั้นนี้มันเนื้อหมูไม่ได้มันก็เหลือวิธีเดียวแล้วครับก็คือใช้เราเป็นเหยื่อบอกว่ามันจะไม่มีอะไรมานะครับกลัวแล้วหรือเปล่าวะเอาไงดีวะว้าว้าว้าวว้าวไม่ไม่เฮ้เฮ้ no ผมตีแรงผมตีแรงป่ะตีผมตีไม่ได้ผมตีไม่ได้ what oh my god เรื่องจริงเหรอวะมันมีรายงานว่าเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 1.21.1 มันได้มีถ้ำประหลาดเจเนเรตขึ้นมาในกลางหมู่บ้านไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนที่กล้าเข้าไปเพราะถ้ำแห่งนี้มีขนาดใหญ่แล้วเวลามันส่งเสียงออกมานั้นมันจะส่งเสียงดังมหึมาและเสียงประหลาดพร้อมๆกันใครก็ตามที่ได้เผลอไปยืนหน้าถ้ำแห่งนี้คุณทำได้แค่ยืนขาสั่นและก็ไม่กล้าแล้วก็เดินกลับไปและเราเข้ามาในเรื่องตำนานที่เขามีข่าวลือกันเรียบร้อยแล้วครับแต่อย่างแรกเลยนะฮะถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อผมใช่ไหมผมจะเปิดซีดให้คุณผู้ชมดูซีดนี่ฮะซีดคุณผู้ชมสามารถก๊อปปี้ซีดนี้แล้วไปลองเล่นในเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองได้เลยนะฮะเอาละเดี๋ยวเราลองสำรวจดูก่อนทุกอย่างมันก็ดูปกติป่ะถ้าเราเข้าเดินไปเรื่อยๆใช่ไหมเราเจอกับหมู่บ้านขอเข้าไปดูก่อนผมว่าน่าเป็นเรื่องจริงแน่นอนนะครับโอ้หมู่บ้านกลางหุบเขาว่ะหรือว่าอันนี้คือผมโชคดีหรือเปล่าที่ผมเจเนเรตซีดนี้มาแล้วมีหมู่บ้านเป็นabandonด้วยประเด็นเลยครับคุณผู้ชมว้าวสุดจริงสุดจริงผมพยายามมองหาวิลเลจเจอร์อยู่นะฮะผมไม่เจอวิลเลจเจอร์แม้แต่คนเดียวเลยหรือเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านabandonเออละแล้วไหนถ้ำที่เขาบอกว่ามีข่าวลือกันถ้ำขนาดใหญ่ที่คอยส่งเสียงหรอหรือว่าบางทีอาจจะอยู่บนหุบเขาอีกทีนึงป่ะผมขอลองมองหาก่อนนะฮะโอเคซ้ายขวาไม่มีเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่านี่คือถ้ำที่เขาบอกกันน่ะแล้วทำไมมันมีหมู่บ้านส่วนหนึ่งของหมู่บ้านมาอยู่ในถ้ำนี้ได้เนี่ย what หรือว่าบางทีอาจจะมีชาวบ้านอยู่ข้างในก็เป็นไปได้นะฮะขออนุญาตขุดลงไปเลยละกันแต่ว่าถ้าพูดถึงไอ้รูปบ้านนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นเวอร์ชั่นเก่าเลยป่ะคุณผู้ชมเป็นเวอร์ชั่นสมัยเก่าๆเลยอะแต่ว่าเวอร์ชั่นใหม่มันก็ยังมีอันนี้อยู่นะถือว่าไม่แปลกประหลาดครับคุณผู้ชมเอาละขออนุญาตเข้าไปหมู่บ้านนี้เลยละกัน let's go yeah มีเพื่อนเขาด้วยตะกี้นี้เหมือนผมเห็นชาวบ้านยืนมองหรือผมคิดว้าววัดเอ้าไอ้เท่ามึงเข้าเซิร์ฟนี้มาได้ยังไงน้องกูก็เล่นอยู่ในเซิร์ฟนี้ตั้งนานแล้วแต่กูมาโผล่เนี่ยขอถามหน่อยเอ็งเห็นชาวบ้านไหมชาวบ้านอะไรวะลูกจะไปรู้ไงเนี่ยกูไม่ได้อยู่ตรงนี้กูไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านกูกำลังสำรวจเมืองเดี๋ยวเมืองข้างล่างนี่หรอโอ้ยนู่นนี่หมู่บ้านอะไรเนี่ยไม่รู้มึงหมายถึงว่าเมืองข้างล่างนี่หรอวะไม่นะไม่รู้ว่าเมืองไหนพี่รู้กูกำลังขุดเพชรเลยเดี๋ยวขอลองมองดูหน่อยดิวัดเฮ้ยเหมือนปกตินะไม่มีอะไรแปลกเลยขอกลับขึ้นไปหน่อยชูบขึ้นมาเพื่อนนะขึ้นมาต่อให้แล้วมันก็เหมือนเป็นบ้านปกตินะฮะไม่มีอะไรเลยหรือว่าบางทีผมว่าเราอาจจะเข้าผิดเวอร์ชันหรือเปล่าวะเดี๋ยวเราลองเข้าไปเวอร์ชันล่าสุดจริงๆเลยดีกว่าคุณผู้ชมสมัยแบบเป็น snapshot อยู่อ่ะคุณผู้ชมโอ้อะไรไม่รู้แต่กูไปด้วยแล้วกันมาแล้วผมได้นำซีตะกี้นี้นะฮะมาลองกับเวอร์ชันล่าสุดแล้วดูสิ่งที่ผมเจอไม่มีแม้กระทั่งชาวบ้านหมู่บ้านอาร์เบดอนก็ไม่เกิดขึ้นสิ่งมีชีวิตอื่นก็ไม่มีเลยครับผมค่อนข้างงงนิดหน่อยแล้วนะว่าสรุปแล้วถ้ำประหลาดส่งเสียงประหลาดเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าแต่อย่างแรกนะฮะถ้าพิสูจน์ว่ามันคือเรื่องจริงของจริงเนี่ย
เราต้องเข้าถ้ำนี้แล้วเราต้องเจอกับหมู่บ้านที่มันแยกเดียววัดรอบนี้หมู่บ้านเดียวก็ไม่มีผมว่าทุกอย่างมันเริ่มแปลกประหลาดแล้วอ่ะแล้วเรื่องถ้ำส่งเสียงประหลาดล่ะผมกล้าเข้ามาแล้วเดี๋ยวดูซิว่ามีอะไรไหมมิทอชโยหลักฐานนี่หลักฐานชิ้นแรกแล้วอย่างอื่นล่ะไม่มีหรอถ้ามันมีเรื่องจริงมันต้องส่งเสียงประหลาดออกมาว้าวว้าวคีเปอร์โอ้ไม่ไม่เอาแล้วโอ้ยคีเปอร์มาได้ยังไงวะไม่มีมอนสเตอร์แมนตัวเดียวเลยไม่ใช่หรอคุณผู้ชมลองดูดิไม่มีเลยโอเคไม่เอาแล้วครับเรื่องนี้เลิกและนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะถ้ำกินคนเฮ้ยเดี๋ยวนะในไมค์ครับมันไม่เคยมีรีพอร์ตว่ามันมีบัตรดิฟบัตรอะไรอย่างนี้เลยนะเว้ยไอ้ฝ้าเออเพื่อนเพิ่งเคยเห็นแต่ดิฟบงดิฟบัตรเลยเนี่ยมันมีแต่ดิฟลาวาดิฟวอเตอร์แต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวมุมขวาบนผมมันใช่ถาวรเหรอมันคืออะไรอ่ะคืออะไรเพื่อนอุ้ยบังบังเมื่อกี้เดี๋ยวคุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับเป็น 0.25 แล้วคอมเมนต์บอกผมทีว่าตะกี้นี้มันคือถาวรจริงๆใช่ไหมเห็นอะไรวะถาวรโตตีนี่คุณลองขึ้นไปดูกับกูเลยป่ะโตตีตายครับมันไม่เคยมีเลือดแบบนี้เกิดขึ้นเลยนะเว้ยหรือว่าบางทีมันจะมีอะไรอยู่ข้างบนไอ้ถามมันอาจจะวิวัฒนาการไปสู่รูปแบบใหม่ที่เราไม่รู้จักหรือว่ามีใครอยู่เบื้องหลังอันนี้ขึ้นไปอยู่เบื้องหลังขึ้นไปที่เราสองคนเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่เรามาถึงจุดด้านบนแล้วหรือว่าบางทีมันจะมีอะไรอยู่ข้างบนบล็อกนี้หรอผมลองขุดดูนะฮะอย่าไม่มีด้วยว่าแต่ถ้าพูดรวมๆแล้วก็คือมันเป็นแค่เลือดด้วยแต่ว่าไม่มีเบาะแสอะไรเลยครับซึ่งมันก็ไม่ทำร้ายเราด้วยเราอยู่ใกล้ๆเห็นปะไม่ทำร้ายเราเป็นแค่เลือดเฉยๆแต่มันแปลกตรงที่มันมีเลือดในไมค์ครับหรือเป็นเลือดวัววะเป็นไปได้เอาล่ะผมว่าเดี๋ยวเราลองหาข้อมูลเพิ่มเติมมาถ้ำแห่งนี้ดูนะฮะตอนนี้คือผมว่าถ้ำนี้มันเริ่มมีกลิ่นแปลกๆแล้วครับตรงนี้เป็นกาเวลเฮ้ยเดี๋ยวแล้วไอ้เมื่อกี้ที่เราดูตอนต้นคลิปเหมือนมันจะมีเสาอะไรตรงนี้แต่ว่าไม่มีแล้วเฮ้ยทุกอย่างมันค่อยๆเจเนเรตใหม่หมดเลยนะฮะเดี๋ยวนะมันมีน้องหมูเกิดขึ้นในถ้ำแห่งนี้เดี๋ยวสิ่งมีชีวิตเดียวในถ้ำแห่งนี้คือน้องหมูไอ้ฟ้าเอ็งเห็นตัวอื่นบ้างปะก็ไม่เห็นนะในถ้ำนี้มันมีแค่เจ้าน้องหมูนู้นตัวนี้ตัวเดียวอะหรือว่ามันมีใครมาปล่อยน้องหมูที่นี่หรือเปล่าแปลกๆเขาหิวข้าวหรือว่าน้องหมูเขามาหาอาหารไอ้ฟ้าวันฮะโยโยโยวันโตเหรอต่อวันละมันแทงหมูไม่น้องหมูเอามาจับหมูต่อวันกินหมูไอ้ป้าหนีออกมาด้วยมึงหนีออกมาด้วยมึงหนีออกมาด่วนเลยถาวรกินคนหรอไม่รู้มันอาจจะกินหนึ่งมีชีวิตอย่าเดินใกล้ถาวรด้วยทำไมดีหนีเดี๋ยวว้าวไอ้ป้าอะวันนี้เพื่อนตอนแรกมันไม่มีหลุมแต่ว่าตอนนี้มันมีหลุมแล้วมันมีหลุมได้ยังไงแป๊บก่อนจะลงไปผมว่าเราต้องหาน้ำแบบเอาถังน้ำก่อนลงไปดูดูด้วยกันโอ้ my god หัวเต็มไปหมดเลยหัวเลือดเดี๋ยวมันมีเลือดว้าวมันกินคนจริงๆด้วยเพื่อนกินก่อนแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ my god ด้วยโอ้ขึ้นยังไงเนี่ยบึ้มโอ้ไอ้ฟ้าช่วยกูด้วย no จับมือกูไปดิไอ้ท้าวโย่ไม่เป็นไรกูต่อมาขึ้นไปโย่โอ้ไม่ก็เกิดอะไรขึ้นกับถ้ำแห่งนี้วะเนี่ยรีบหนีกันดีกว่าไอ้ฟ้าเราไม่ไหวแล้วถ้ำนี้มันกินคนแน่ๆเลยเรื่องนี้มันคือเรื่องจริงเว้ยชิบกายแล้วถ้ำมันโดนปิดหรอนี่คือทางออกไม่ใช่หรอไอ้ฟ้าใช่เพื่อนี่คือทางออกเอาไว้ดูว่าเราไว้ดูว่าวัดไปไอ้ดาวโย่ไปโดนดิดอ่ะโดนดิดถาวรเกินไปโอ้ถาวรกินคน
โอ้ my god กูบอกแล้วว่าอย่าไปลบหลู่ไม่เชื่อกูแล้วเรื่องตำนานนี้มันคือเรื่องจริงครับใครไม่เชื่อก็ลองใส่ซีต้นคลิปดูแล้วก็ลองไปหาคำตอบด้วยตัวเองได้เลยครับแล้วใครอยากดูคลิปต่อกดไปช่องเลือกคลิปนี้เลยครับจิ้มหน้าจอตรงกลางเลย